乾杯。สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Japan Simple Life นะคะสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นภาคต่อจากการไปแคมป์ครั้งที่แล้วค่ะเช้าวันนั้นนะคะโหโนตื่นเร็วมากเลยค่ะตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะเพราะว่าแดดออกอย่างกะเจ็ดโมงเช้าแล้วค่ะเช้าวันนั้นเป็นวันที่สงบมากๆเลยมีเพียงแค่โนกับโซระนะคะที่ตื่นกันอยู่สองคนค่ะโซระโอฮายโอよく寝れた？ん？อันนี้นะคะก็จะเป็นซากบาร์บีคิวตั้งแต่เมื่อวานค่ะแต่ว่าโชเฮนะคะแอบมาจุดไฟเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาทำมันเผานะคะทานเป็นข้าวเช้ากันค่ะด้วยความที่ในป่านะคะมีน้ำค้างเราก็เลยต้องใช้เป็นฝากล่องรังนะคะมาปิดเอาไว้ด้วยค่ะโซระซัมโปเฮ้ย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 โซระซัมโปไปกันซัมโปไปกันโนก็พาเจ้าโซระนะคะไปเดินเล่นยามเช้าเช่นเคยค่ะแต่ว่าที่ต่างจากปกติก็คือหนูไม่ต้องล่ามโซ่เจ้าโซล่าเลยนะคะโซล่าวิ่งได้อย่างสบายใจสนุกสนานแถมเล่นกับผีเสื้อด้วยค่ะหลังจากที่เดินเล่นเสร็จแล้วหนูก็นั่งเล่นอยู่สักพักหนึ่งนะคะโชเฮก็ตื่นแล้วค่ะโอฮายโอどうした？勘弁してください。พอบ้านที่ดีนะคะกำลังจุดไฟอีกครั้งนึงค่ะเพื่อที่จะเผามันเผานะคะแต่แผ่นฟอยล์เราหมดค่ะก็เลยต้องเผาแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่านะคะならないかもこれじゃ。ว้าวน่ากินมากเลยอะโชเฮนะอร่อยไหมโอ้ยซี่เจ้าสาวหางนี่นี่ของโนโนแน่นอนใหญ่กว่าทำไมใหญ่กว่าแน่นอนเราก็มีเวลาพักผ่อนอีกนิดนึงนะคะพอประมาณ10โมงคุณลุงก็ชวนมาเก็บโล่น้ำค่ะตามที่เมื่อวานได้บอกกันไว้นะคะこれはね船に水が入ってきた時にこうかき出すのね。ではね。後ろにいっちゃう。後ろそこは後ろにじゃない。立ったら危ないからね。沼に落っこちるよ。คุณลุงใจเย็นมากๆเลยนะคะก็ค่อยๆสอนว่าการเก็บโล่น้ำต้องทำยังไงบ้างนะคะคุณเนี่ยเดี๋ยวไอ้ยูชิ้นได้ไหมวิ่งไปขึ้นเลยでかいね。でかい。こんなでっかいジュンサイ初めて見ます。美味しいよ。やいまあカロコのは。ほら。あにくろうなんるはジュンサイなか。ほらほら。へえ。自分で取っなさいこれ。あるからこれいっぱいある。ブルンもわへけっぺい。หลังจากที่คุณลุงฝึกอยู่สักพักหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่โนจะพายไปเก็บโล่น้ำเองแล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยใบโล่น้ำนะคะก็คือเป็นใบของบัวสายค่ะหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าจุนไซค่ะสำหรับขั้นตอนในการเก็บนะคะเราจะใช้ไม้พาย
ขี่ยใบออกไปก่อนเพื่อที่จะหาตัวยอดอ่อนได้ง่ายนะคะนี่สิ่งที่เรากำลังจะมาเก็บก็คือตัวยอดอ่อนนั่นเองค่ะมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆใช้เล็บนิ้วโป้งนะคะฉีกค่ะนี่หน้าตาแบบนี้ค่ะตัวใบเองนะคะข้างหลังก็เป็นเหมือนเจลแบบนี้นะคะจริงๆมันก็คือเคยเป็นยอดอ่อนมาก่อนนั่นแหละค่ะส่วนสาหร่ายอันนี้นะคะคุณลุงบอกว่าสามารถนำไปใส่ในบ่อปลาทองได้ด้วยค่ะคุณลุงเล่าว่าจุนไซนะคะจะขึ้นเฉพาะบ่อที่มีน้ำสะอาดเท่านั้นค่ะแถมอากิตะนะคะก็เป็นจังหวัดต้นกำเนิดของจุนไซก็ว่าได้นะคะแล้วอย่างบ่อที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็ทำอาชีพนะคะจุนไซมาเป็นร้อยๆปีแล้วค่ะนอกจากตัวยอดอ่อนนะคะคุณลุงบอกว่าตัวก้านก็สามารถนำไปทานเหมือนเส้นโซบะได้เลยค่ะนี่นะคะพอคุณลุงทราบว่าที่บ้านสามีนะคะทำอาชีพร้านดอกไม้คุณลุงก็เลยให้ดอกบัวด้วยค่ะบอกว่าให้ไปตกแต่งนะคะไว้ในบ่อหน้าร้านค่ะคนญี่ปุ่นนะคะจะเรียกคนที่เก็บจุนไซนะคะว่าจูมิโกะค่ะซึ่งเอกลักษณ์ก็คือจะต้องนั่งบนเรือไม้แล้วก็ใช้ไม้พายไม้เท่านั้นค่ะถ้าใช้วัสดุอื่นเนี่ยจะทำให้ตัวจุนไซขาดง่ายด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะそのつぶも取ってよかったんですね。そうそう。これがないと目方にならないんだよね。あ、そっか。พอเก็บเสร็จแล้วนะคะก็นึกว่าต้องนำกลับไปทำทานที่บ้านเองนะคะแต่คุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทานส่วนหนึ่งที่นี่ค่ะすごい。เอกลักษณ์ของจุนไซนะคะก็คือเป็นยอดอ่อนของใบบัวที่เหมือนมีแบบคล้ายๆกับวุ้นนะคะเคลือบอยู่ค่ะตอนทานก็จะแบบมีความกรุบกรุบนะคะก็ถือว่าแบบเป็นพืชที่อร่อยมากๆเลยค่ะこれね、ステーキ焼きもね、この酢味噌も美味しいんだよ。こんな色だったっけ？いや、あのね、色が変わったの。超うまい。そうなの？合うこの食べ方が。แล้วคุณป้านะคะเจ้าของสถานที่ก็มีทำกับข้าวนะคะแบบว่าหุงข้าวแดงหรือว่าเซกิฮังนะคะมาให้เราทานกันด้วยค่ะนี่สีมันก็จะต่างกันนิดนึงนะคะおいしいよこれ。おいしそう。初めて見るよこういう。いや割ってさそこで女それで食べんじゃん。どっかにや。こうやってよ。なるほど。これかかぶついて食べるよ。こうやって。いただきます。食べるよおいしいから。ね。うまいべ。おいしい。88円だと思わねえべ。ก็โชคดีมากๆนะคะที่คุณลุงที่ดูแลสถานที่ใจดีมากเลยแกบอกว่าแกแบบเคยไปตั้งแคมป์นะคะทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกว่าชอบที่นี่มากๆเลยค่ะสัตว์เลี้ยงของคุณลุงนะคะน้องแมวค่ะก็เดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะคะว่าโซล่าจะมีปฏิกิริยากับแมวยังไงเพราะว่าโซล่าไม่เคยเจอแมวมาก่อนนะคะソラの奥からがってと太郎。การตั้งแคมป์ครั้งแรกของเรานะคะที่จุนไซนุมะแคมปุก็ถือว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะสำหรับค่าบริการก็เพียงคนละ 1,000 เยนถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะก็หวังว่าถ้ามีโอกาส
จะได้มาตั้งแคมป์ที่นี่ใหม่ค่ะแต่ว่าครั้งหน้าคงต้องเปลี่ยนเต็นท์นะคะเพราะว่าเต็นท์นี้เนี่ย เป็นเต็นท์สำหรับแบบปิกนิกกลางวันนะคะคือเมื่อคืนหนาวมากๆแบบเกือบจะแข็งตายแล้วนะคะก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวนะคะสถานที่อื่นๆในเมืองยูซาวะต่อคุณลุงก็โชว์นะคะรถที่คุณลุงนำไปด้วยนะคะทุกครั้งในการที่จะไปเต็นท์ทั่วประเทศญี่ปุ่นให้ดูว่าคุณลุงสามารถที่จะติดตั้งระบบไฟฟ้าฮีเตอร์อะไรทั้งหลายแหละนะคะเองหมดเลยค่ะโหโนอึ้งสุดๆไปเลยนะคะจริงๆแล้วคุณลุงแกเป็นประธานบริษัทใหญ่นะคะในการที่จะส่งผักผลไม้หรือว่าเนื้อปลาขึ้นห้างญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าที่คุณลุงมาใช้ชีวิตที่นี่นะคะเพราะว่าคุณลุงรู้สึกว่าแบบเบื่อแล้วก็พอแล้วกับการใช้ชีวิตที่เคร่งเครียดนะคะเพราะว่าคุณลุงถึงขั้นเคยแบบว่าเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์ค่ะร้านนี้นะคะก็เป็นรถบ้านนะคะโหโนมีความฝันว่าสักวันนึงนะคะโนอยากจะขับรถบ้านแล้วก็ไปเที่ยวบ้างค่ะนี่ก็เป็นแบบนี้นะคะภายในก็ประตูไม้บ้านนี้นะคะเป็นห้องน้ำค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีพวกเตาอบไมโครเวฟอะไรนะคะติดเสร็จสับเรียบร้อยนะคะถือว่าแบบสะดวกสบายมากจริงๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ออกจากแคมป์มาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ด้วยความที่ยังมีเวลาอยู่นะคะเราก็เลยว่าจะแวะเที่ยวสถานที่อื่นๆอีกสัก 2-3 ที่นะคะในเมืองยูซาวะจังหวัดอากิตะค่ะก็เดี๋ยวไปชมกันครั้งหน้านะคะว่าเราจะไปไหนกันบ้างค่ะส่วนตรงนี้นะคะมันคือสถานที่ที่เมื่อคืนเรามาแช่ออนเซ็นค่ะนี่โหตอนกลางวันนี่วิวผิดกับเมื่อคืนมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะตรงทางเข้านะคะทุกท่านจำได้ไหมคะโอ้โหคือเมื่อคืนนี้แบบน่ากลัวสุดๆจริงๆค่ะแต่ว่ากลางวันก็คือแบบปกติมากๆเลยนะคะหากท่านใดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะ